ครับครับตั้งแต่ผมเห็นมีคนแชร์เกี่ยวกับการทำเป็นถุงนะครับน้ำมาน้ำดื่มนะครับมีสบู่อะไรพวกนั้นครับนมแล้วมีขนมปลากระป๋องแล้วก็มียารักษาโรคถืออะไรสักสองถุงแล้วโชว์หน่อยได้ครับคือจริงๆทำเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกับเวยแก๊งเวยเวยครับแต่ไม่ได้ไปเหมือนได้เวยไม่ได้ไปแจกตั้งใจไปแจกเนี่ยเอาว่าคือถ้าผ่านเราติดรถไปทำเป็นถุงถ้าเราเจอถ้าผ่านแล้วเราไปเจอใครนะที่มันแบบเด็กผู้ชายอยู่ทางคนเดียวแล้วก็แถวนั้นจะมีต้นยางไม้เยอะครับคนที่ผมได้ครับคนที่เด็กเยอะเพราะว่าผมคิดว่าในส่วนตัวผมครับคือในตังค์1,000ที่เราได้มาเรายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตรงนั้นนะครับแต่เราก็ไปช่วยคือในการเอาไปช็อปละไปเที่ยวต่างจังหวัดละแต่เราซื้อของมาเราเอาไปให้คนอื่นใช้ในผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินตรงนั้นมากกว่าเราอย่างเงี้ยครับเลยไปแบ่งปันอย่างนั้นดีกว่าเพื่อสังคมอย่างเงี้ยครับวันนั้นใช้สิทธิ์ไปเท่าไหร่ที่เราเอาไปซื้อผมหยิบมาหมดไป1,000กับ79บาทครับเพิ่มตังค์ตัวเองเป็น79บาทได้ไหมป้าก็ในนั้นจะมีข้าวสารมีมาม่ามีนมน้ำเปล่าครับนมน้ำเปล่าแล้วก็ยาสบู่ขนมได้เยอะเลยครับเอาไปให้ใครที่ก็ผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาไปให้ใครตรงจุดไหนนะครับแต่ผมทำใส่ถุงติดหลังรถไว้เป็นถุงครับแล้วก็เราเจอข้างทางเจอผู้ยากไร้อะไรเงี้ยครับที่เรามีโอกาสที่จะจอดรถแวะให้เขาได้แล้วก็จอดแวะให้เขาอะไรเงี้ยครับคือปกติเราทำอย่างนี้อยู่แล้วก็ทำเรื่อยๆครับก็คือจะมีติดรถไว้อยู่ในรถของผมอยู่แล้วครับทำไว้แต่ไม่ทำประจำก็คือถ้าเรามีโอกาสได้ไปห้างแล้วเราซื้อติดรถไว้ก็จะมีครับติดรถไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่คนที่เราไม่ให้เขาคือที่คนท่องเที่ยวไปให้นะครับก็เป็นผู้ยากไร้คือมากพ่อผมจะจากบ้านของสาวทีไปทำงานผมทำงานที่ร้านกูดวิวเชียงใหม่ครับแล้วก็โซนนั้นจะเป็นสายรถไฟเป็นสถานีวัดอะไรนะครับก็จะมีผู้ยากไร้ที่เขานอนแถวนั้นเนี่ยทำเยอะครับแล้วเราผ่านตลอดเราก็จะเราเห็นแล้วคิดใจว่าเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสผ่านแบบนี้ถ้าเราเจอลุงที่อยู่แล้ววันหลังจะแบกเอาของมาให้อะไรเงี้ยครับบางทีเราผ่านไปเยอะๆเราเห็นคนเยอะเราก็คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะทำหลายๆถุงแล้วก็มาแจกคนที่อยู่แถวนั้นในรอบนี้ได้กี่ทั้งหมดกี่ชุดครับ14ชุดครับรอบนี้1,000 บาทได้14 ชุดก็แจกไปหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้เหลือประมาณ 2-3 ชุดครับเพราะว่าเราไม่ตั้งใจว่าจะเอาไปแจกให้มันหมดตะเวนแจกไม่ใช่เราทำติดรถไว้แต่ถ้าเราเจอเราก็มีโอกาสแจกนะครับแล้วจริงๆโดยส่วนตัวนี้กับโครงการนี้เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงบ้างครับก็ส่วนตัวผมก็ก็ถือว่าเป็นการก็แจกครับทีมชอบใช้ผมส่วนตัวผมก็คือผมรับสิทธินั้นเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้รับนะครับเนาะแล้วก็คือผมก็เอาไปชิมละเอาไปช็อปละแต่คือใช้อะผมเอาให้คนอื่นใช้แทนดีกว่าเพราะว่าผมยังมีความจำเป็นต้องใช้แล้วก็อย่างส่วนตัวผมเที่ยวผมก็เที่ยวอยู่แล้วครับเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้วแต่ในวันอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ชิมช็อปแล้วก็เอามาให้คนอื่นใช้ดีกว่าครับคนที่เราให้เราก็คิดว่าเขาส่วนเขาก็ไม่ได้เข้าถึงเราได้ใช่ครับเพราะว่าเขาก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิเหมือนกันนะครับแล้วก็เขายังเข้าไม่ถึงเราก็เลยเป็นเหมือนกับตัวแทนที่จะเรารับตรงนี้มานะแต่เราถ้าความจำเป็นของเรากับเขาอ่ะเราเขามีความจำเป็นเยอะกว่าเราก็เรารับสิทธิ์แล้วก็มาแบ่งปันกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับตั้งใจอยากให้มันเป็นชาเลนจ์เลยใช่ครับโดยส่วนตัวแล้วผมอยากให้มันเป็นชาเลนจ์เพราะว่าอย่างที่ผมทำเป็นถุงอ่ะมันมีคนผมเคยเห็นคนทำมานานแล้วในเขาแชร์กันเหมือนกับเป็นชาเลนจ์ว่าซื้อของใส่ถุงติดรถไว้เงี้ยครับแล้วก็ผ่านไปนะเราเจอโอกาสเราก็แวะให้อะไรเงี้ยครับผมก็เลยทำมาตั้งนานละแต่ใส่ถุงติดรถไว้เงี้ยครับแต่พอมันมามีโอกาสได้1,000เนี่ยเราก็เอามาเพิ่มไปตรงนี้เอามาทำบุญไปเลยครับเชิญคนที่คิดถึงเราไหมครับก็มันถือว่าเป็น1ทางเลือกเฉยๆครับเป็น1ทางเลือกที่สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์นี้แล้วก็ไม่รู้จะเอาไปใช้แบบไหนหรือว่าเป็น1ทางเลือกที่จะลองมาใช้แบบผมได้เพื่อแบ่งปันผู้อื่นนะครับเป็นการแบ่งปันครับก็เป็นชาเลนจ์สำหรับคนที่อยากจะทำบุญครับเชิญดีกว่าครับเชิญมาทำบุญให้มันเป็นชาเลนจ์ครับสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์1,000 บาท
ถ้าไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปซื้ออะไรก็ซื้อของมาแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ดีกว่าครับในโพสต์ที่เราโพสต์ไปตอนนี้มีการแชร์ไปเยอะมากเลยครับก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแชร์เป็นหลักหมื่นครับน่าจะ 2-3 หมื่นครับตอนนี้มีใครเริ่มทำแบบนั้นก็เห็นก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นว่ามีคนว่าเดี๋ยวจะในคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวจะทำบ้านจะทำบ้านอะไรครับเราก็รู้สึกว่าเราก็ที่จริงเราไม่อยากจะทำเพื่อมันให้เป็นข่าวแล้วเราทำเสร็จปุ๊บเราโพสต์เพื่อว่าจะให้ทุกคนแบบเป็นหนึ่งทางเลือกที่จะถ้าไม่รู้จะทำอะไรมาทำแบบเราก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งพอเราโพสต์ไปแล้วมีคนมาเม้นว่าจะทำบ้านเราก็รู้สึกดีใจที่แบบว่ามีคนจะทำแบบเราแล้วก็รู้จักแบ่งปันให้กับสังคมอะไรเงี้ยครับก็ดีใจแล้วครับก็อยากให้มันเป็นชาเลนจ์เหมือนกันครับถือว่าเกินความคาดหมายครับที่มีการแชร์กันเกินเยอะเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนี้ครับเราไม่ได้ตั้งใจแชร์ให้มันเป็นข่าวเราก็ตั้งใจแชร์เพื่ออย่างที่บอกครับเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งทางเลือกหนึ่งสำหรับการชิมช็อปใช้ที่เราได้มา1,000 บาทครับ